รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสเป็นเขียวหวานแบบไทยแท้ๆเลยคุณให้เนื้อผมแค่นี้เหรอครับไม่ใช่จะบอกว่าเขียวหวานเนื้อก็แนะนำให้ใช้เนื้อที่ติดมันเยอะหน่อยชิ้นที่มีเนื้อจะได้กินไปแล้วกันนากินมีมันให้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต้นปากเต็มคำทางเวิร์กพอยท์ช่อง23นะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทุกวันศุกร์นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงเท็ดดี้นานาเนี่ยกูรู้อาหารสายแฟชั่นคุณรู้ป่ะก่อนคุณจะพูดคำว่ากูรู้อาหารสายแฟชั่นทุกครั้งอ่ะผมจะเขินทุกครั้งคุณจะแต่ก็จะพูดเราก็จะทำอีกหนึ่งเมนูแต่ไม่ได้มาแข่งกันนะเรียกได้ว่าเพิ่มความหลากหลายให้คุณผู้ชมทางบ้านค่ะนะครับอ่ะปกติแล้วเนี่ยโดมเตี้ยๆใหญ่แน่นอนใหญ่แน่นอนไม่ขนุนก็ทุเรียนโอ้พูดเลยระดับนี้นะร้อนใช่ฮะเอานะเอาเลยหนึ่งสองนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วไม่มีกลิ่นมะพร้าวขูดธรรมดาธรรมดาตายจะทำอะไรความเชื่อที่บ้านเราย่าเราสอนว่าหลังจากเฉาะแล้วก่อนจะกินน้ำมะพร้าวหรือกินเนื้อมะพร้าวต้องหยิกเนื้อมะพร้าวหน่อยหนึ่งกันปากบอลอ๋อซึ่งก็ยังแก้ไม่ได้แต่ว่าความเชื่อนี้อาจจะอันนี้คือเอามะพร้าวให้เราคือให้เราเอาเมนูน้ำของเขามาใช้หรือว่าเอาตัวเปลือกหรือว่าเอาเนื้อมาครับเปลือกคงเปลือกผมพูดเล่นๆให้มีคอนเทนต์ก็ออกหอมคุณจะเลือกใช้น้ำหรือใช้เนื้อก็ได้เขาไม่ติดไม่ติดครับผมติดที่อาจารย์ทำเมนูอะไรครับอาจารย์ได้มะพร้าวขูดขาวทำไมเดี๋ยวนี้โจทย์เริ่มไม่เหมือนกันแล้วเหรอครับคือเขายังคงยึดว่าเป็นมะพร้าวเหมือนกันไงแต่ว่าเราได้มะพร้าวอ่อนคือของเฟรชนี่ถ้าคุณไม่ได้วุ้นมะพร้าวนะก็คุณจะทำวุ้นมะพร้าวทำห่อหมกไหมอ่ะเราเห็นแบบนี้เราทำยังไงดีครับวุ้นมะพร้าวกับห่อหมกก็เป็นอะไรที่เห็นเยอะแล้ววุ้นมะพร้าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมายถึงวุ้นมะพร้าวในเนื้อในลูกมะพร้าวไงหรือห่อหมกเห็นบ่อยแล้วอ่ะไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่ทำดีกว่าเนาะไม่ก็คือคืนเขาไปเลย เอาเนื้อมะพร้าวมาทำอะไรอร่อยๆกันดีกว่าคือแบบสายแฟชั่นอย่างเราตอนนี้คืออะไรมาแรงครับคือเราอะฮิตกินพาสต้ามากช่วงนี้เราแค่เราใช่ไหมอุ้ยหรือยังไงคือตอนนี้พาสต้ากำลังมาแรงเราคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เก็บได้นานแล้วก็สามารถซื้อตุนได้ในบ้านในวันที่เราอยู่บ้านกันบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งไอเทมในบ้านหนึ่งวัตถุดิบที่มีติดบ้านไว้แล้วก็เอามาทำได้หลายเมนูของไทยๆอ่ะก็คิดถึงเขียวหวานออกมาขนาดนี้แล้วก็คือพาสต้าเขียวหวานแล้วโจทย์ของเราอยู่ไหนครับเนี่ยก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปในน้ำในเนื้อเขียวหวานเลยก็คือเป็นพาสต้าเขียวหวานมะพร้าวอ่อนมาครับมะพร้าวของเราโชคดีนี้ยังขูดออกมาแล้วก็ยังใหม่ๆอยู่บ้านโน้นต้องไม่รู้แน่หรือว่าจะต้องเอามะพร้าวไปทำอะไรเขาก็ได้มะพร้าวแบบเราใช่ป่ะใช่มะพร้าวอ่อนอ้าวทำไมได้มะพร้าวไม่เหมือนกันน่ะมะพร้าวอ่อนมันน่ากินแล้วมันก็อร่อยกว่านะโอ้ยสมมติเอาไปทำพาสต้าผัดเขียวหวานมะพร้าวอ่อนโอ้ยดูไฮโซชะพาสต้าผัดเขียวหวานมะพร้าวอ่อนไม่เป็นไรค่ะก็ทำของข้าวช่างเขาเราก็ทำของหวานละกันเราทำเค้กกล้วยหอมคุณผู้ชมตำรับเค้กกล้วยหอมตำรับนี้ไม่ต้องใช้เตาอบมันมหัศจรรย์มากเป็นตำรับเค้กกล้วยหอมแบบใช้ลังถึงนึ่งโอ้ยสบายมากแป้งสาลีทำเค้กเราก็ใส่ลงไปคุณผู้ชมได้ตำรับนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปเอะอะมะเทิงนะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครคนนะเพราะนี่เป็นของส่วนตัวรักมากตำรับนี้ใช้น้ำตาลใส่แดงใส่ลงไปเลยเขาน้ำตาลใส่แดงอู๋มันยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะต้องให้น้ำตาลใส่แดงมันแตกซะหน่อยนะเคล้าแป้งกับน้ำตาลใส่แดงใส่ผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปจัดการเคล้าของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันตายตายไม่มีพงไม่มีพายเอามือขยำยังได้เลยคุณผู้ชมสำหรับเนี้ยหลับตาทำนะข้างหนึ่งหลับ
อีกข้างนึงลืมเป็นกุ้งยิงครึ่งยังทำได้เดี๋ยวมันง่ายขนาดนั้นนะโอ้ยจะต้องมาพาสต้งพาสต้ามันวุ่นวายเนาะเสียดายมะพร้าวอ่อนไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะน้ำก็อร่อยกินเนื้อมะพร้าวเปล่าอีกได้เลยโอ้ยไม่รู้จะไปทำอะไรวุ่นวายพาสต้าเขียวหวานมะพร้าวอ่อนนะฮะเขียวหวานอะไรที่อร่อยที่สุดในประจำใจคุณเนื้อใช่ไหมฮะมันจะมีอาจารย์อยู่ท่านนึงนะสอนเขียวหวานเนื้อเรากับเทดดี้ตอนเด็กๆเป็นเขียวหวานแบบไทยแท้ๆเลยแต่วันนี้ก็ต้องบอกอาจารย์ว่าขออนุญาตอะแดปต์นิดนึงนะครับคือทำง่ายแต่รสชาตินี่พยายามที่จะเอาให้ได้รสของอาจารย์นะคุณให้เนื้อผมแค่นี้เหรอครับไม่ใช่จะบอกว่า ความจริงแล้วว่าเขียวหวานเนื้อก็แนะนำให้ใช้เนื้อที่ติดมันเยอะหน่อยทำไมล่ะครับต้องติดมันหูยคุณเวลาเอาเนื้อมาใช้เนี่ยเนื้อติดมันเวลาผัดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของมันเนื้อแต่เผอิญที่บ้านวันนี้เนี่ยมีเนื้อเป็นแบบมันน้อยสงสัยเขากลัวหรอลีนเขาคงเห็นว่าเราสองคนน้ำหนักขึ้นแล้วเขาเลือกมาแล้วเต็มที่เพราะฉะนั้นก็หั่นเนื้อตามขวางลายเส้นทำให้เขาไม่อินี่มากไม่เหนียวมากชิ้นที่มีเนื้อจะได้กินไปแล้วกันนานากินมีมันให้ ระหว่างนี้นะครับเราก็เอาหม้อขึ้นตั้งไฟแล้วก็ต้มน้ำรอจนเดือดจากนั้นก็เดี๋ยวจะใส่เกลือป่นแล้วก็ต้มเส้นพาสต้านะครับวันนี้ของเราก็คือเป็นเส้นสปาเกตตี้ทั่วไปนะฮะก็ดูข้างซองแล้วกันว่าเขาบอกว่าให้เราต้มกี่นาทีนะถึงได้เส้นที่นุ่มกำลังดีนะครับคุณชอบแบบไหนก็แอบลองเอามาชิมสักเส้นหนึ่งก็ได้นะฮะให้หมดนะแม่กำลังหั่นอยู่ใจเย็นๆคุณเนี่ยนะไม่ได้เลยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเก็บไว้ไปเอานี้แทนนี่มา ใส่ไปให้หมดเลยก็เอียงมีดนิดนึงแล้วก็หั่นวางหน่อยไม่ได้ขี้งกแต่ว่าเนื้อแบบนี้มันไม่มีหั่นหนากินก็เหนียวๆนะจ๊ะผมยังตกใจอยู่นะเส้นเรามีแค่นี้นะครับเราไม่เน้นเส้นอ๋อจริงป่ะเนี่ยมันเป็นเมนูเน้นโจทย์เราเป็นข้าวโพดไอ้มะพร้าวอ่อนเหรอเทดดี้ลืมไปเลย ลองจินตนาการนะฮะเคี้ยวเนื้อชิ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วมีมะพร้าวอ่อนมันๆอยู่เข้าไปด้วยเนี่ยแบบเราก็แบบแอปว่าเรากินมะพร้าวไม่ได้กินมันโอ้โหเนี่ยของผมเริ่มเดือดแล้วนะครับพอเริ่มเดือดก็จะใส่เกลือป่นลงไปนะฮะจากนั้นก็นำเส้นนะครับมาเตรียมไว้แล้วก็วิ่งนี่นะครับรอจนเส้นเนี่ยลงไปที่หม้อให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มจับเวลาถ้านานจังเลยไม่ลงหม้อก็ค่อยๆกดลงไปโอเคครับน้ำมันพืชทำให้ขนมมีความนุ่มละมุนไม่ใส่เลยมันก็อร่อยอยู่แล้วล่ะแต่มันจะแห้งๆฝืดคอสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆแลบลิ้นสิสองแชร์ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูจิ้งหรีดทอดใบเตยใส่จิ้งหรีดลงในภาชนะตามด้วยไข่ขาวเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคลุกให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะนำจิ้งหรีดที่เตรียมไว้และใบเตยหั่นเป็นท่อนลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนเหลืองกรอบจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับกลีบบัวหลวงพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงหั่นเต๋ามะนาวหั่นเต๋าถั่วลิสงอบกรอบกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วและน้ำเมี่ยงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูจิ้งหรีดทอดใบเตยสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็แหวกเป็นหลุมๆนะใส่กล้วยหอมง้อมง่อมลงไปตามด้วยไข่ไก่เอาล่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อของเราคนตรงกลางคุณผู้ชมแบบนี้กระแทกไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนชำอ่างไปส่วนผสมของแป้งมันก็จะทยอยเข้าๆมาทีละนิดทีละนิดแบบนี้อย่าไปควานเป็นแบบใหญ่ๆไปแบบรอบชำอ่างเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นลูกนะคุณแบบนี้แป้งไม่เป็นลูกมันจะข้นเฉพาะตรงกลางแล้วก็ค่อยเก็บส่วนผสมของแป้งแห้งๆเข้ามา wow. แล้วส่วนผสมมันก็จะหนืดมือมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นว่าตรงข้างนี้ขอบๆนี้ยังมีแป้งอยู่เลยเห็นไหมมันจะค่อยๆถูกดึงเข้ามาเองโดยอัตโนมัติแล้วเราก็กวาดสุดท้ายเห็นไหม
ข้ากันแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวฝั่งอนุนต้มพาสต้าเสร็จหรือยังก็ไม่รู้ฮะระหว่างที่รอเส้นสุกก็ผัดไปด้วยเลยแล้วกันค่ะนะฮะเพราะว่าไม่ต้องไปรอแบบเตาอบร้อนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาอบหอมไม่ใช่เนาะของพวกเราง่ายๆกินได้เลยไม่ต้องรออ๋อสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆแลบลิ้นสิคือไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะมันก็อร่อยง่ายๆเห็นไหมสองแช่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะตามด้วยน้ำพริกแกงเขียวหวานเจ้าที่ชอบก่อนใช้หรือว่าถ้าเกิดไม่รู้ว่าควรใช้เจ้าไหนก็ชิมเขานิดนึงเพราะว่าน้ำพริกแกงเขียวหวานส่วนมากตามท้องตลาดจะมีรสเค็มเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องการปรุงน้ำปลานะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบถ้าเทดดี้เล่นแบบเนี่ยโบอิ่มแล้วส่วนผสมนี้เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใส่น้ำมันพืชลงไปจะเปลี่ยนเป็นเนยละลายก็ได้ไม่ว่ากันแต่น้ำมันพืชก็ดีนะเบาๆพอใส่น้ำมันเสร็จมันก็จะค่อยๆกลืนลงไปในส่วนผสมน้ำมันพืชทำให้ขนมมีความนุ่มละมุนไม่ใส่เลยมันก็อร่อยอยู่แล้วล่ะแต่มันจะแห้งๆฝืดคอเข้ากันดีแล้วเห็นไหมง่ายเนาะเนี่ยมองไม่เห็นแล้วมีน้ำมันอยู่มันถูกกลืนหายไปเลยแล้วสุดท้ายเราก็ใส่มะพร้าวโจทย์ของเราลงไปถึงจะไม่เป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่ก็อร่อยยิ่งแก่ยิ่งมันจริงไหมคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปตั้งน้ำดีกว่าเอาลังถึงมาแล้วเตรียมหยอดขนมกันนะครับพริกแกงผมผัดจนแบบว่าหอมละเติมเนื้อวัวลงไปเลยค่ะเนื้อวัวที่เราหั่นเตรียมไว้นะฮะ ไม่ไหวแล้วผมต้องจามแน่เลยอ่ะเอาละฮะเราเอาแค่พอสุกก็พอถูกไหมครับอ่ะจากนั้นทำยังไงต่อครับอาจารย์นานาเติมนมเลยค่ะปกติแล้วเขียวหวานจะใส่กะทิทำไมวันนี้เป็นแบบนี้ล่ะฮะใส่นมมันจะทำให้มันเป็นครีมมี่มากยิ่งขึ้นทานง่ายเข้ากับตัวพาสต้าด้วยถูกไหมครับแต่ถ้ายังอยากแบบโอ๊ยต้องกะทิก็กะทิได้ไม่ติดนะคะสบายๆได้เลยพอเริ่มเดือดนะครับเราก็จะทำการปรุงรสครับนี่อย่างที่บอกนะเมื่อกี้เราแอบชิมตัวน้ำพริกแกงไปละเค็มมากเค็มน้อยแล้วก็มาระวังตรงนี้แต่นี้ใส่น้ำตาลปี๊บไปก่อนนะครับเส้นเราได้นะจากนั้นตามด้วยน้ำปลาครับคุณใจเย็นนะฮะคุณใจเย็นนะครับผมเร่งเต็มที่เพื่อคุณอยู่นะครับอ่ะเราคนให้นิดนึงนะฮะน้ำตาลปี๊บละลายหอมมากเลยอ่ะข้าวสวยดีกว่าครับมาจากนั้นขอใส่ตัวอันนี้ก่อนมะเขือพวงครับนี่เอาละครับพอเข้ากันปุ๊บอ่ะเส้นร้อนๆแบบนี้ผัดต่อได้เลยค่ะก็ส่วนตัวเนี่ยจะนิยมต้มเส้นให้ดิบกว่าข้างซองระบุอย่างเช่นข้างซองบอกว่าใช้7นาที8นาทีสุกพอดีเราก็ต้มสัก6นาทีแล้วเราก็มาผัดต่อในกระทะของเราอีกนาที2นาทีมันก็จะสุกพอดีค่ะถ้าเกิดไม่ใช่นั้นแล้วถ้าเกิดเราเอาไปปรุงรสต่อแล้วเราต้มสุกพอดีแบบที่เขาบอกเนี่ยหลังจากเรามาปรุงอีกรอบนึงเส้นของเราก็จะเละเกินไปโอเคเนี่ยคุณสามารถผัดได้อย่างสบายใจแล้วก็จะดูดเส้นก็จะดูดน้ำเขียวหวานของเราเข้าไปแล้วตอนนี้สีสันสวยมากเลยนะครับแต่ว่าพระเอกของเราครับยังไม่ได้ใส่ลงไปอันนี้ก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนนะฮะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปนี่มีเล็กนะชิ้นเบลเลอร์บัตเตอร์เป็นชั้งๆอ๋อไปทำคัพเค้กไปเอาละครับอันนี้เดี๋ยวเราก็แค่ไล่เพื่อนร่วมทีมง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไม่เข้าใจว่าจะเปิดเตาอันนี้ไว้ทำไมก็ขอโทษลืมเอาละฮะเดี๋ยวเราผัดจนแบบว่าง่วนๆนิดนึงละกันนะฮะพอเรียบร้อยแล้วก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับดูภาชนะของเราซะก่อนนะครับเค้กก็อบในนี้ไม่ได้คุณน่ะเขียวหวานน่ะคุณอร่อยจริงๆน่ะโหระพากรอบเวลาคุณทานนุ่มอ๋อหมายถึงโหระพาวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำครัวซองใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Foodไขมันวัวธรรมชาติละลาย
นำก้อนโดใส่ลงในภาชนะที่ทาเนยไว้นำเข้าแช่เย็นประมาณ1คืนนำก้อนโดที่ได้ใส่ในถุงพลาสติกที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด10นิ้วนำเข้าช่องแช่แข็งเตรียมไว้จนพร้อมใช้ประมาณ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงบนถาดที่รองด้วยแผ่นพลาสติกเกลี่ยให้เสมอถาดแล้วก็ปิดด้วยแผ่นพลาสติกนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางก้อนโดที่แช่เย็นเตรียมไว้บนโต๊ะโรยด้วยแป้งนวลรีดจนกระทั่งมีขนาด15นิ้ววางออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติที่เตรียมไว้ลงตรงกลางนำแป้งมาห่อประกบเข้าหากันกดขอบแป้งให้ติดกันแล้วจากนั้นจึงค่อยๆรีดแป้งโดยใช้ไม้ขึงรีดให้บางลงรีดแผ่นแป้งให้ได้ขนาด50 คูณ 25 เซนติเมตรจากนั้นทับแป้งเป็น4ส่วนวางบนแผ่นพลาสติกแช่เย็นต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงนำแผ่นแป้งออกมาจากตู้เย็นค่อยๆรีดแผ่นแป้งให้บางลงจากนั้นพับแป้งเป็น3ส่วนอีกครั้งวางบนแผ่นพลาสติกแช่เย็นไว้อีก1ชั่วโมงแบ่งแป้งออกมาครึ่งส่วนจากนั้นรีดแผ่นแป้งออกให้ได้ขนาดยาวประมาณ30เซนติเมตรห่อด้วยพลาสติกแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงการพักแป้งก่อนนำมารีดจะช่วยทำให้แป้งรีดออกได้ง่ายและควรพักแป้งในตู้เย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิแป้งให้มีความเย็นตลอดเวลาจะช่วยทำให้เนยที่รีดไว้ไม่เหลวแล้วก็แตกง่ายนำแป้งมากำหนดจุดตัดแผ่นแป้งเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมตามระยะที่กำหนดจากนั้นม้วนแผ่นแป้งให้เป็นทรงครัวซองเลี่ยงใส่ถาดอบพักจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีทำเป็นครัวซองซินนามอนเมื่อตัดแป้งเป็นแผ่นสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วทาด้วยออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติที่ละลายไว้ทาบางๆโรยด้วยน้ำตาลทรายผงอบเชยให้ทั่วจากนั้นขึ้นรูปเป็นทรงครัวซองเรียงใส่ถาดอบพักจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีที่ทำเป็นครัวซองช็อกโกแลตตัดแป้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาด3คูณ5นิ้ววางช็อกโกแลตแท่งทาขอบแป้งด้วยไข่ไก่พับครึ่งใช้ซ่อมกดบริเวณริมแป้งเรียงใส่ถาดอบพับจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าขนมด้วยไข่ไก่ให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีอบต่อที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีนำออกจากเตาพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียร์เลสฟู้ดก็ได้ครัวซองที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.comเตรียมลังถึงเสร็จแล้วก็ตักเค้กของเราก็ใส่เกือบเต็มนะมันก็ฟูเหมือนกันแหละประมาณเสร็จ3ส่วน4แบบนี้แล้วก็ใส่มะพร้าวไปข้างหน้านิดหนึ่งคุณผู้ชมทำเหมือนขนมกล้วยนึ่งเลยอ่ะแต่มันคือเค้กนะแต่เป็นตำรับเค้กที่ไม่ใส่เนยใช้น้ำมันหยอดไปขายไปเค้กกล้วยหอมแม่เอ้ยอารมณ์ดีขนมแบบนี้ดีนะในช่วงแบบนี้คุณผู้ชมของไข่ของมันนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องมาแบ่งเบิ่งอะไรกันเลยทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆรับประทานที่บ้านปลอดภัยนะคุณผู้ชมนี่นะกล้วยหอมแค่3ผลนะคุณผู้ชมนะนั่งหยอดได้ตั้ง30กว่าถ้วยเอาล่ะจัดการนึ่งได้แล้วปิดฝาแล้วก็ยกมาวาง 7-10 นาทีเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับให้เราช่วยตักนะได้เลยฮะไม่มีปัญหาครับ okay. ดูภาชนะของเราซะก่อนนะครับเค้กก็อบในนี้ไม่ได้คุณน่ะ
เมื่อกี้คุณยังเหมือนจะย้ายบ้านอยู่เลยนะคุณต้องโชว์ให้เห็นว่าเราเป็นมะพร้าวอ่อนนะฮะได้ค่ะได้ค่ะได้งั้นเนื้อวัวเราเก็บไว้เนาะได้ได้ได้เก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาแล้วท็อปปิ้งของเรามีอะไรบ้างครับเขียวหวานนะคุณอร่อยจริงๆนะโหระพากรอบใช่ครับโหระพาเนี่ยดีต่อสุขภาพใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเวลาคุณทานนุ่มอ๋อหมายถึงโหระพาเวลาคุณทานน่ะมันก็เคี้ยวกําลังดีมันก็จะมีกลิ่นหอมๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยนะคะเจอเมนูนี้เข้าไปเนี่ยก็สุดยอดแฮปปี้แน่ๆกับเมนูพาสต้าเขียวหวานมะพร้าวอ่อนค่ะเอาละเวลาถึงแล้วมั่นใจว่าขนมสุกนะคุณผู้ชมยกอุ้ยเอาอุ้ยตายแล้วสุกน่ากินมากเลยกลิ่นหอมเชียวฝั่งกระโดนพาสต้าจะหอมเท่านี้ไหมเนี่ยหยิบขึ้นมา1ถ้วยนุ่มนะคุณผู้ชมนุ่มมากเลยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงตายคุณผู้ชมน่ารับประทานมากมีความนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเห็นไหมเค้กกล้วยหอมก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเตาอบอู้ฉันเห็นเขาวุ่นวายกับเรื่องเตาอบรังถึงที่บ้านทำห่อหมกเมื่อวานนี้หนึ่งข้าวเมื่อวานนี้ทำข้าวต้มผัดแพรบๆโอ้วันนี้ก็มาเป็นเค้กกล้วยหอมแบบนี้ละง่ายไหมเรียกได้ว่าเป็นอีก2เมนูที่รับรองเลยค่ะว่าเมนูไหนก็อร่อยและอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้ติดตามชมได้กับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์15:30 น.ทางWorldPointช่อง23วันนี้พวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับยำมะม่วงวาซาบิมันขึ้นถึงจมูกทะลุกะโหลกไปเลยนะคุณผู้ชมต้มตำมะม่วงดิบครับอันนี้บอกได้เลยอร่อยมากใครเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยอาจารย์นิ่งศักดิ์เราคิดเองไม่ได้เหรอเราบอกสิว่าเราคิดเองเอาอีกแล้วเหรอสนใจไม่กล้าเลย